ความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณมานานแล้วพญานาคเปรียบดังเทพที่มาจากเมืองบาดาลสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ทั่วไปได้และด้วยจิตใจที่สูงส่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาพญานาคจึงเปรียบเสมือนดังเทพที่คอยปกปักรักษาบ้านเมืองและมนุษย์เรามาตลอดด้วยความเชื่อที่ว่าหากมนุษย์บุคคลใดมีลักษณะคล้ายกับ16ข้อดังต่อไปนี้คุณอาจจะเป็นหรือมีเชื้อสายของลูกหลานพญานาคหรือพญานาคกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมีพญานาคคอยเฝ้าปกปักรักษาอยู่ก็เป็นได้ซึ่งจะมีลักษณะอย่างไรกันบ้างเราจะมามูเตรู16นิสัยที่จะเป็นลูกหลานสายยานพญานาคพญานาคกลับมาเกิดหรือมีพญานาคคุ้มครองมาเช็คกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง Coffee Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับหากท่านกดแล้วขอขอบพระคุณมากเลยครับ16นิสัยที่จะเป็นลูกหลานสายยานพญานาคพญานาคกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมีพญานาคคุ้มครองจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยครับ 1. เป็นคนเกลียดการโกหกมากเกลียดคนผิดสัจจะเป็นมากที่สุด 2. เป็นคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักต้องรักอย่างเข้าใจ 3. เป็นคนที่มีบุคลิกดูเจ้าชู้มีเสน่ห์และหากผู้ใดทำให้รักได้จะรักหมดใจถึงขณะให้ชีวิตได้ 4. ถึงแม้ว่านาคจะอยู่ในน้ำแต่กลับมีจิตใจที่มักจะใจร้อนจะต้องฝึกสมาธิและฝึกควบคุมอารมณ์หากหลุดเมื่อไรจะควบคุมตัวเองได้ยากแต่เป็นคนรู้ผิดชอบชั่วดีพร้อมกับตัวกลับใจเสมอ 5. เป็นคนชอบความสวยความงามเจ้าสำอางและใช้เงินเก่ง 6. เป็นคนใจนักเลงใจถึงถ้าเกิดอารมณ์ก็จะร้อนแต่ถ้าอ่อนโยนก็จะเย็นเหมือนน้ำอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 7.เป็นคนมีจิตสัมผัสพิเศษต่อเหตุการณ์ต่างๆหรือมักจะฝันเห็นว่าได้เดินทางไปสถานที่ที่เคยมีบุญผูกพันไว้แต่ชาติก่อน 8. ถ้าจะรักผู้ใดต้องเกิดจากใจและความรู้สึกที่รักจริงหากไม่รักต่อให้ดีแค่ไหนก็ไม่รักแต่ถ้าหากว่ารักแล้วจะผูกพันรักแบบไม่รู้ตัวว่ารัก 9. เป็นคนชอบทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรม 10. เป็นคนเบื่อง่ายมักเสียใจง่ายขี้น้อยใจเวลาโมโหชอบประชดประชันเป็นคนมีมุมอ่อนโยนขี้เล่นขี้อ้อน 11. เป็นคนซื่อสัตย์แม้บางครั้งจะมีโอกาสให้โกงหรือมีโอกาสที่ชีวิตจะสบายแต่กลับไม่ทำเพราะมีความละอายต่อบาปเป็นคนหยิ่งในศักดิ์ศรีของตน 12. ถ้ายึดถือและปฏิบัติตามสิ่ง5ข้อได้ชีวิตจะดีมากโดยเฉพาะข้อ3เพราะพญานาคมีวิบากกรรมในเรื่องความรักและวิบากกรรมเรื่องอารมณ์ร้อนจึงต้องฝึกรักษาศีลและนั่งสมาธิให้ได้ 13. บุญที่ช่วยให้พญานาคหลุดพ้นจากวิบากกรรมอีกหนึ่งอย่างคือการสร้างวัด 14. ถ้านาคไม่เจอผู้ที่เป็นเนื้อคู่จริงๆยังไงก็ไปไม่รอดต้องทำใจหากไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้จริงก็จะมีเหตุให้ต้องพลัดพรากจากกัน 15.ต้องรู้จักปล่อยวางทุกอย่างมีตัวเสื่อมสลายหันหน้าเข้าสู่ธรรมนาคถึงจะมีความสุข 16. มีนาคอยู่ตระกูลเดียวเท่านั้นที่จะทรงครุฑมีอำนาจเหนือพระยาครุฑคือพระโพธิสัตว์อสุรินทราราหูสุเรศผู้ดูแลความดีความชั่วของมนุษย์
และคอยปกป้องพระพุทธศาสนาตามคำทำนายของพระพุทธเจ้าเพราะท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากพระศรีอริยเมตไตรเป็นอย่างไรกันบ้างครับตรงใจกับท่านมากน้อยกี่ข้อครับไม่ว่าจะเป็นนาคหรือพญานาคนั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงแม้ว่าจะเป็นดุจดังเทพมีฤทธิ์มีเวทมีบารมีมากก็ยังไม่หลุดพ้นจากวิบากกรรมต่างๆต้องหมั่นฝึกฝนบำเพ็ญเพียรเพื่อสร้างบุญบารมีหากเราได้มีโอกาสได้เป็นมนุษย์แล้วหมั่นทำความดีทำบุญสร้างบารมีและอุทิศให้พญานาคที่คอยคุ้มครองเราให้เราอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองเป็นมงคลกับชีวิตเราเพื่อนๆมีประสบการณ์อย่างไรมาเล่าให้ฟังใต้ล่างวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ